พอได้ไหมหรือว่าไงอ๋อนี่เป็น
ชนะจังเป็นเอาใครก่อนดีเอาใครก่อนดีถ้าคิดแล้วสโลแกนดิพี่เจ้าพรีเซนเตอร์ดีเลยพรีเซนเตอร์คู่เลยดีเลยเอออะไรเนี่ยกดดันเลยกดดันเลยดูนี่บอกว่ากดดันเลยครับให้ยืมดูฉันชอบที่เราคิดให้เราแล้วว่าเออมีเอามีให้ดูเออนี่อันแรกอันนี้เออเนี่ยแก้เขาเป็นมองไม่เห็นนี่ตรงไหนก็มีเห็นไหมเออเนี่ยยกตัวอย่างเช่นเช่นอ่ะลองสิพกครีลี่ไว้อุ่นใจตลอดทริปดีมากสโลแกนนี้ดีมากแสดงว่าจะแสดงชอบน้ำเสียงร้องด้วยนะแล้วเสียงร้องอ่ะซีล่ะซีหรือจะเป็นสะอาดปลอดภัยมั่นใจเช็คคลีนเลยเอาสัญญามาเลยเอาสัญญามาเลยเดี๋ยวเซ็นเห็นไหมครับว่าทั้งสองคนนี้นะคิดสโลแกนไวมากจริงๆนะไม่น่าเชื่อเลยจริงๆเป็นคนเก่งขณะที่คิดเมื่อกี้พี่ยังเช็ดมือเช็ดเท้าเช็ดหน้าได้อะไรเงี้ยของน้องดูดีมากเลยจริงๆมั่นใจตลอดทริปใช่อันนี้เดี๋ยวก่อนที่เราจะมาพูดถึงครีลี่ต่างๆวันนี้แบบพูดคุยกับซีนูนิวสักนิดนึงเพราะว่าต้องบอกว่าโอ้โหซีรีส์ก็เป็นมาแรงมากจริงๆเป็นยังไงบ้างช่วงนี้วัน EP 10แล้วเนาะวันนี้ EP 10วันนี้ EP 10วันนี้เนาะเดินทางไม่อยากให้จบเลยฮะจริงๆมีทั้งหมดกี่ EP 12ครับ12ใกล้แล้วอ่ะใช่แต่พี่ถามความรู้สึกหน่อยคือโด่งดังมาตั้งแต่ปล่อยทีเซอร์แล้วคนเนี่ยเป็นกระแสมาตั้งแต่ปล่อยทีเซอร์ก่อนที่จะมาตอนแรกด้วยซ้ำเรารู้สึกยังไงตอนแรกพี่อาจจะต้องถามซ้ำเพราะว่าในหลายคนถามเยอะแล้วล่ะตอนนั้นเป็นไงบ้างสี่ตอนถ้าตอนนั้นย้อนกลับไปน่าจะรู้สึกกดดันเพราะว่าตอนนั้นมันเป็นนิยายที่แบบคนตามคนอ่านเยอะไงฮะแล้วก็แบบเขาแบบว่ามีความคาดหวังแล้วก็แต่ก็มีคำชมเยอะอยู่ที่แบบเป็นแรงบันดาลใจกำลังใจของเราเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยนิวล่ะเหมือนกันเลยครับตอนยิ่งเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกของผมด้วยยิ่งก็เลยรู้สึกว่ายิ่งกดดันเข้าไปอีกเพราะว่าคนแฟนนิยายรอติดตามเยอะมากแต่ผมก็ดีใจที่แบบเห็นคนชอบนะครับแต่ก็ถ้ามีคอมเมนต์มีคอมเมนต์คอยติหรือคอยชมนี้ผมก็มาปรับใช้ตลอดครับเห็นไหมถึงแม้ว่าตอนแรกจะกดดันแต่ตอนนี้เนี่ยคุณน่ารักกันเนาะอันนี้ไงเขาบอกส่งไว้กอดได้เออน่ารักฉันเลยฉันก็มีความสุขไปแล้วฉันก็หยิกแขนดีขาตัวเองไปเรื่อยนะแต่พอแบบว่าซีรีส์มาเนาะช่วงนี้เห็นแต่ละคนวิ่งงานเยอะมากเหนื่อยไหมช่วงนี้วิ่งงานกันแน่นๆเลยอ่ะก็ต้องมีนิดนึงอยู่แล้วเพราะว่าติดต่อกันหลายวันนะครับผมจะก็สนุกกับการทำงานแฮปปี้ใช่รู้สึกว่าเกรงใจทุกคนด้วยแต่ทุกคนก็เต็มใจนะเต็มใจแต่บางคนบอกว่าเนี่ยตื่นพี่ข้างหลังเนี่ยซีใส่แว่นตื่นตั้งแต่ตีสี่ครึ่งนะตื่นมาทำอะไรตื่นมารอที่จะมาซักผ้าโอเคค่ะใช้คิลลี่ออกมาด้วยใช่ไหมใช่ใช้คิลลี่ด้วยพี่ถามหน่อยเวลาที่ไปออกงานด้วยกันอย่างเงี้ยหรือว่าทำงานด้วยกันเจอกันทุกวันอย่างเงี้ยมันต้องมีเหนื่อยบ้างซีมีวิธีให้กำลังใจนูนิวยังไงบ้างพี่ถามในเวลาที่แบบงอแงเวลานูนิวงอแงซีจะทำยังไงเวลานูนิวงอแงงอแงหรอปกติเรากอดกันอยู่แล้วแต่เมื่อกี้ก็กอดเลยนะกอดอยู่แต่เมื่อกี้ก็ก่อนเดินขึ้นมาแล้วเรารู้สึกแบบแอบเพียอะไรเงี้ยก็แบบไม่รู้ว่าหนูรู้ไหมว่าเฮียแบบแล้วก็อย่างเงี้ยเออไงก่อนเดินขึ้นมาสตูอะไรเงี้ยรู้นิ่งข้างล่างข้างล่างรู้ตัวไหมรู้นิ่งรู้ตัวบ้างไหมรู้ครับแล้วเราจะแบบมีการแบบว่าให้กำลังใจกับยังไงบ้างก็เมื่อกี้น้องแอบซบผมอยู่บอกคนอื่นหมดเลยนะบอกคนอื่นหมดเลยอ่ะเนี่ยมันเวลาที่เราเหนื่อยกันพอเวลามันดูแลซึ่งกันและกันซบกันเล็กน้อยให้กำลังใจกันแบบนี้พี่ถามหน่อยว่าหลายครั้งไหมที่เรารู้สึกว่ามันเราเหนื่อยจังเลยแต่ว่าพอได้กำลังใจดีไม่ว่าสมมติว่านูนิวได้กำลังใจกับซีได้กำลังใจนูนิวมันเป็นพลังบวกแบบไหนเนี่ยมันฮึบไหมมันฮึบไหมหายเหนื่อยไหมมันเป็นพลังบวกมากๆเลยวันนี้อย่างเช่นวันนี้เราแอบรู้สึกแบบเหนื่อยอยู่เหมือนกันแต่เรารู้สึกแบบวางใจน้องมากเพราะว่าน้องแบบเก่งแล้วรู้สึกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนซัพพอร์ตได้ตลอดโดยที่แบบไม่ต้องบอกอะไรเงี้ยแล้วนูนิวล่ะเวลาเฮียเขาแบบดูแลเราเทคแคร์เรารู้สึกยังไงบ้างไหนเราสิรู้สึกดีครับผมเป็นคนชอบให้คนเทคแคร์อยู่แล้วรู้สึกแบบอบอุ่นแล้วยิ่งคนคนนั้นเป็นเฮียเป็นยังไงบ้างเขาซัพพอร์ตดูแลเราอ่ะก็ยิ่งดีครับเห็นไหมเนี่ยเรา
ราพี่พูดตรงนะในสกิปไม่มีเลยพี่ถามเองส่วนตัวเลยเราอยากรู้ไงเราอยากรู้เพราะเชื่อว่าแฟนคลับเองที่ดูอยู่ก็อยากรู้โมเมนต์แบบนี้พี่ดาค่ะใช่นี่แต่ว่าช่วงนี้นะทั้งสองคนด้วยสถานการณ์วิ่งงานนะด้วยสถานการณ์ตอนนี้เนาะแบบเราต้องการตัวเองยังไงบ้างแต่เพราะว่าตอนนี้สถานการณ์อย่างคนติดเชื้ออะไรต่างๆก็เยอะมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมีวิธีการดูแลตัวเองยังไงบ้างนี่ไงครับเราเนี่ยมันก็ต้องเราต้องดูแลพื้นฐานอยู่แล้วต้องล้างมือให้สะอาดใส่แมสใส่เฟซชิลเวลาออกงานอะไรเงี้ยครับแต่ถ้าทางที่ก็อยากให้แบบล้างมือบ่อยๆเพราะว่าแต่ละอย่างเราบางทีเราลืมตัวในการจับต้องสิ่งของด้วยไม่รู้ว่าใครจับมาบ้างอะไรเงี้ยค่ะจริงนะนี่งานเราก็มีคลีลี่เลยคลีลี่เอาแบมือมาเอาแบมือทุกคนเลยกินหอมมากทั้งสองคนเลยอ่ะน้องนี่คุณตีไปแล้วอันนี้นี่มาช่วยฉีดมาช่วยกันนี่ไงนี่หลับมือหลับมือโอ้ยกลิ่นหอมมากใช่แต่กลิ่นหอมเนาะคิลลี่กลิ่นหอมมากทุกคนจริงๆอย่างที่เราทราบกันอยู่แล้วว่าคิลลี่เนี่ยเป็นสินค้าที่ปราศจากแอลกอฮอล์มีแอลกอฮอล์ค่ะหมายถึงว่าแบบที่มันเป็นฟูลเกตอันที่ใช้ได้ดีใช้ได้ดีคิลลี่อ่ะมีแอลกอฮอล์แต่จะบอกว่าทุกทีนะเวลาใครที่แบบว่าใช้แอลกอฮอล์หรือว่ากระดาษทิชชู่เปียกที่มีส่วนผสมแอลกอฮอล์ส่วนใหญ่เราจะเป็นแอลกอฮอล์เราจะเหม็นใช่ไหมแต่ว่าของคลีนลี่อ่ะทำขึ้นมาเพื่อที่จะบอกว่าสำหรับคนที่แบบทานแล้วเห็นไหมได้กลิ่นไหมมันจะมันไม่ได้กลิ่นแอลกอฮอล์กลิ่นหอมเป็นฟูดเกรดใช่กลิ่นหอมสดชื่นและปลอดภัยแน่นอนอารมณ์แบบว่าไม่ต้องใช้แฮนด์ครีมเลยใช่ใช่สังเกตไหมเวลาเราเช็ดมือด้วยแอลกอฮอล์ต่างๆอะไรเงี้ยมือเราจะแห้งอันนี้เมื่อกี้ลองฉีดแล้วเป็นยังไงบ้างกลิ่นหอมครับเรารู้สึกว่ามันแห้งไวมากแล้วไม่แบบว่าเหนียวเนื้อนะฉีดปื๊ดแล้วมันสมมุติว่าเป็นฉีดเป็นน้ำหอมได้ไหมเวลาน้ำหอมมาเป็นฟลักซ์สะอาดฉีดไว้เป็นแบบว่าสะอาดดีกว่าสะอาดดีกว่าถ้าเป็นน้ำหอมแล้วจะให้ตัวอื่นมาพาดติดด้วยเนี่ยแต่เมื่อกี้สังเกตนะเวลาเราฉีดแอลกอฮอล์หรือว่าจะใช้กระดาษทิชชู่เปียกที่ส่วนผสมแอลกอฮอล์มือส่วนใหญ่จะแห้งแต่ว่าของคลีลี่อ่ะใช้แล้วแบบมือไม่แห้งมือไม่แห้งเพราะว่าเขามีส่วนผสมของวิตามินอีแล้วก็สารสกัดทับทิมด้วยก็คือยิ่งฉีดยิ่งบำรุงแบบนี้บำรุงไปในตัวด้วยแต่ลองมือกันละกันสิลองมือกันละกันสิเฮ้ยเฮ้ยมือนิ่มไหมมือนิ่มไหมแต่น้องเป็นคนมือนิ่มมากพี่หรอแล้วพอลองจับไหมฮะที่น่าจับที่อยากให้ซีเป็นตัวแทนคนจับมือหนูดิวก็มอพี่ก็มือเฮียก็นิ่มจับมือเฮียซิจับมือเฮียซิเฮียหน่อยแล้วดูนี่จับมือเฮียสิมือเฮียก็นิ่มมือเฮียก็นิ่มมือเฮียก็นิ่มแต่ตรงนี้จะแบบว่าแต่ตรงนี้จะเล่นเวทมามันจะนี่เลยอาจจะมีนิดนึงมีบ้างแหละเวลาเฮียเขาเล่นเวทอะคนออกกำลังกายครับเดี๋ยวจะกลับมาเล่นแล้วครับทุกคนสุขภาพดีพี่ถามคำถามตอบไปเลยนะพี่มันจะฟินอยู่นะพี่มันต้องตอบใช่อันนี้แต่ว่าเดี๋ยวมาเล่าต่อละกันนะคะเดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าอย่างกระดาษทิชชู่เปียกคิลลี่นะคืออันนี้มันจะเป็นประการป้องกันที่แบบว่าฆ่าเชื้อแบคทีเรียฆ่าเชื้อไวรัสได้แบบนี้ลองหยิบขึ้นมาได้เลยค่ะซีใช่ได้เลยสีน่ารักสวยมากเราสามารถเปิดโอเพนตรงนี้ได้ใช่แล้วเปิดตรงนี้ได้เลยแล้วจะบอกว่าข้างในอะค่ะเป็นกระดาษทิชชู่เปียกใช่ไหมคะที่ตัวกระดาษเองอะเวลาใช้เราก็รักโลกด้วยโดยการที่สมมุติเราเอาไปทิ้งถังขยะเนี่ยภายใน2เดือนมันย่อยสลายได้เลยไม่ตกเป็นแบบขยะที่มันเป็นมลภาวะต่างๆแล้วบางทีเนี่ยนะไม่ว่าน้องซีน้องนุ่งนี่เนี่ยเวลาไปไหนมาไหนใช่ไหมช้อนเชิญอะไรเงี้ยจานเจิดเอาเช็ดได้เพราะเป็นฟู้ดเกรดแล้วก็เช็ดตามพื้นผิวสัมผัสได้ถือว่าเราไปไหนอยากจะดูแลตัวเองให้แบบว่าห่างไกลจากเชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัสนะคะก็เช็ดตามเก้าอี้เช็ดโต๊ะเช็ดลูกปิดประตูต่างๆได้หมดเลยดูแลซึ่งกันและกันได้เลยกินหอมกินหอมเต็มขึ้นมาเลยเนาะเป็นเย็นแปลว่าใช้แทนผ้าเย็นได้ใช่ใช่ไม่ต้องกระดาษก็แบบสมมติว่าถ้าเราอยากจะเช็ดมือก่อนที่เราแบบไม่มีเวลาที่จะไปล้างมืออะไรอย่างเงี้ยซีนูนิวก็สามารถใช้กระดาษทิชชู่เปียกคิลลี่เช็ดมือได้ทำความสะอาดทำความสะอาดได้เช็ดโต๊ะได้เช็ดอะไรต่างๆได้หมดเลยรู้สึกสะอาดเลยกระดาษแบบนุ่มเนาะแล้วมันเย็นนะเย็นกระดาษนี้ย่อยสลายภายใน2เดือนนะพี่ดาแล้วก็ตรงเนี้ยค่ะใช้แล้วมือจะไม่แห้งเพราะมีส่วนผสมของวิตามินอีสารสกัดจากทับทิมด้วยใช้แล้วไม่แห้งเลยรู้สึกแบบชุ่มๆช่ำๆนิดนึงใช่มันจะแบบแล้วมันจะเย็นๆใช่ครับเย็นชอบที่มันเย็นติดมืออยากเป็นแอลกอฮอล์ที่เป็นฟู้ดเกรดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเช็ดเก้าองค์เก้าอี้เช็ดช้อนเช็ดจานได้เลยไม่มีปัญหาชอบไหมเนื้อสัมผัสดีไหมอยากขายบ้างเลยครับนี่ถ้าอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยววันนี้เนี่ยแน่นอนเซตเอเราขายหมดไปแล้ววันนี้เรามีเซตบีนะคุณผู้ชมขาเนี่ยราคา 1,999 บาทจะได้อะไรบ้างก็ได้กระดาษทิชชู่เปียก12ห่อเลยนะคะนี่โชว์เลยกระดาษทิชชู่เปียกอย่างนี้นี่ครับผมแบบนี้12ห่อนะคะแล้วก็สเปรย์แอลกอฮอล์ขนาด50 มล.เนี่ย15ข
ขวดเลย15ขวดที่ขวดใหญ่ขวดใหญ่ใช่แล้วก็ขวดเล็กแบบ30 ml ใช่ได้16ขวดนะคะทั้งหมดเนี้ย 1,999 บาทนะคะไม่หมดเพียงเท่านั้นนี่ผู้กดโชว์ใช่หมากมากอุ้ยหมูนี่ผมชอบนี่มากมีด้วยนี่ไงนี่แล้วก็สติ๊กเกอร์ใช่โชว์เลยสติ๊กเกอร์เนี่ยน่ารักมากโชว์เลยเนี่ยค่ะก็จะได้แบบสติ๊กเกอร์แล้วก็ได้หมอนด้วยทุกเซตเลยเซต B นะคะในราคา 1,999 บาทถ้าซื้อนายกแพ็กเกจแบบนี้นะเซต B ได้หมอนทุกคนใช่รวมถึงสติ๊กเกอร์การ์ดแบบนี้ด้วยใช่แล้วก็เดี๋ยวลุ้นกันนะคะเพราะว่าเซต B นะคะเดี๋ยวจบไลฟ์เนี่ยเราจะมาแรนดอมกันก็ลัคกี้ดอกันว่าใครจะได้รับโพสเขาเรียกว่าเป็นภาพใช่ถ่ายโปสเตอร์น้องถ่ายรูปเอาไว้แล้วแหละใช่แล้วก็มีลายเซ็นน้องด้วยใครจะเป็นผู้โชคดีด่านที่2ที่ได้ไปแต่ตอนนี้นั่นแหละแต่ตอนนี้คุณแค่ซื้อมาคุณได้ก่อนเลยได้ทุกออเดอร์นะคะน่ารักมากอ่ะวันนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันต่อเลยละกันนะคะเมื่อกี้ให้ลองเช็คแล้วกระดาษทิชชู่เปียกฮิลลี่ทั้งซีนูนิวนี่คือแฮปปี้มากๆเลยคืออยากรู้ว่าสมมติว่าเวลาแบบไปออกกองอะไรเงี้ยพอได้ลองใช้แล้วแบบอยากพกไปไหมไปออกกองไปแบบไปถ่ายส่วนใหญ่แต่ส่วนใหญ่เราใช้สเปรย์เนาะสเปรย์ส่วนใหญ่ทิชชู่เปียกไม่ค่อยได้ใช้แต่รู้สึกว่าพกสเปรย์สเปรย์ก็สะดวกไงเนี่ยเราก็มีทั้งสองแบบมีทั้งกระดาษทิชชู่เปียกแล้วก็สเปรย์ด้วยแบบนี้นะคะอ่ะแต่อย่าลืมนะสำหรับคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านที่สั่งซื้อเซ็ตบีแล้วอย่าลืมสโลแกนก็สำคัญและอย่าลืมติดแฮชแท็กให้ด้วยนะคะเวลาจะปั่นในเทรนด์ทวิตเตอร์ทุกท่านแฮชแท็กนะคะคิลลี่ไลฟ์เอ็กซ์ซีแล้วก็ดูนิวด้วยนะคะใช่แล้วติดเลยจะได้ไปขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์นะส่วนวันนี้ถ้าดูไลฟ์อยู่แล้วคุณอยากจะได้นะคะให้แอดไลน์ไปได้เลยค่ะที่แอดคิลลี่ไทยแลนด์นะคะไปซื้อกันได้เลยนี่งานให้หมอนนี่ไงอยู่ฝั่งให้น้องนอนให้น้องนอนคนละสีให้น้องใส่นอนให้น้องใส่นอนนี่น่ารักเชียวน่ารักสิน่ารักดูสิน่ารักจริงแมวแบบกรุบแบบนี้อันนี้โชว์ไว้ก่อนนี่เราเพิ่งถ่ายเสร็จเมื่อกี้เลยอ่ะให้ซีนูนิวนะคะถือโชว์สักนิดนึงอันนี้ค่ะถ้าเกิดว่าทุกการสั่งซื้อนะคะสำหรับเซต B 1,000เอาเซต A ขอโทษทุกการสั่งซื้อของเซต A ทุกคนจะได้ภาพอันนี้เลยนะคะเป็นภาพโพลารอยด์พร้อมกับลายเซ็นสดๆกันเลยวันนี้เซ็นให้เห็นนะไม่ใช่เอาตาปั๊มมาปั๊มนะเซ็นสดๆเลยคือน้องซิงกับนุ้นนิวเนี่ยนะเขาก็เซ็นให้เลยบางคนเอ๊ะไม่เห็นเซ็นเดี๋ยวเราไปให้เซ็นทุกทั้งหลายใช่เพราะว่าตับไม่ใช่ตาปั๊มไม่ใช่ซีหลอกถ่ายเองเลยคุยซีหลอกอ่ะไม่ใช่ซีหลอกด้วยเซ็นสดๆเลยเซ็นสดๆเป็นเลยนี่ก็ถ่ายแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีแรนดอมไหมเซ็ตบีนะเซ็ตบีเดี๋ยวเราสั่งซื้อได้อยู่นะคะแล้วก็ออกโพลารอยด์พร้อมลายเซ็นแบบนี้เรายังมีให้แรนดอมนะคือลัคกี้ดอกคนที่ซื้อเซ็ตบีอีก10รางวัลด้วยกันย้ำอีกสักครั้งนะคะเซ็ตบีนะคะ 1,999 บาทจะได้อะไรบ้างทิชชู่เปียกแบบนี้12ห่อนะคุณผู้ชมนะสเปรย์แอลกอฮอล์50 ml นะคะขวดใหญ่15ขวดและขวดเล็กแบบนี้นะคะ30 ml นะคะอีก6ขวดรวมถึงนี่หมอนรองคอแบบนี้โชว์หน่อยโชว์หน่อยได้ทุกคนได้ทุกคนและโชคที่สองก็คือว่าหลังจบรายการลูกค้าที่สั่งเซ็ตบีเราจะมาแรนดอมใช่โปรยในอากาศโปรยเลยเหรอโปรยเลยแล้วก็ให้องค์การนาซาจริงเข้าไปว่าใครเป็นผู้โชคดี10คนโอ้ยิ่งใหญ่อ่ะองค์การนาซาจะเจาะแล้วอันนี้คนนี้น้องบีสองได้เหรอได้เลย10คนลุ้นกันท้ายไลฟ์ดูนี่มองหน้าพี่ปุ๊กโกแบบจริงขนาดนั้นพี่เล่นใหญ่ไปก่อนเยอะอลังการใหญ่ไปก่อนโลกเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะสามารถไปซื้อได้ที่ LINE My Shop นะคะกดซื้อได้เลยนะคะหรือแอด LINE ไปก่อนก็ได้ที่ @cleanlythailand นะคะใช่ช้อปปี้ก็ซื้อได้ใช่ช้อปปี้ก็ซื้อได้มีโปรโมชั่นเหมือนกันเลยนะคะ10ท่านแรกนะคะที่10ท่านที่สามารถจับแรนดอมจะเป็นผู้โชคดีได้ภาพโพลารอยด์พร้อมลายเซ็นไปด้วยหลังจบรายการสำหรับเซ็ตบีนะแต่ซื้อครบปุ๊บได้หมอนไปก่อนเลยอันดับแรกเลยนะคะเร็วๆฝากบอกหน่อยเร็วๆฝากช่วยเชียร์หน่อยอยากบอกอะไรอ่ะคุณผู้ชมที่ดูไลฟ์อยู่ตอนนี้ครับก็อยากฝากให้มามี่เจ๊เจ๊ยี่อาหมวยอาม่าป้าป้าเป้ครับช่วยซื้อคลีนี่เซ็ตบีด้วยนะครับเพราะว่าจะได้ทั้งนี่ได้หลายอย่างมากๆเลยแล้วก็ได้หมอนด้วยเราก็จะได้นอนสบายๆเหมือนน้องใช่แล้วก็รอลุ้นรับรูปโพลารอยด์ของพวกเราด้วย10ท่านนะครับผมพร้อมลายเซ็นของพวกเราด้วยนะครับสามารถได้ครับนี่เผื่อพี่นะถ้าเป็นแบบพี่เซ็นเตอร์พี่นะเขาเล่นเอาไว้แล้วล่ะพี่ว่าเขาเล่นเอาไว้แล้วล่ะนะเขาจะเอาเป็นพี่เซ็นเตอร์แหละเขาก็พูดเกินนำไปก่อนจริงๆเขาก็อยากได้เลยเอาล่ะนี่เอางี้ภาษาจีนหน่อยวันนี้มีแบบว่าแฟนชาวจีนแฟนคลับชาวจีนเยอะมากเลย
嗯，你好，请你们多多支持 Clearly นะครับนายอยู่ในแปลว่าอะไรบางทีพูดแปลว่าฝากด้วยนะครับใช่ฝากสนับสนุนคลีเยอะๆด้วยนะครับใช่ส่วนพิธีกรสองท่านก็จะฝากถึงชาวจีนต้าชัวต้าชัวปู่ย่าหลานโอ้ยอยากเป็นเลยพี่ลูกโก้น้องรู้จักน้องรู้จักไหมรู้จักไหมรู้จักไหมเคยฟังทันไหมต้องถามว่าเกิดทันไหมเกิดทันไหมอ่ะถ้าไม่ทันบุกโกเต้นให้ต้าชัวต้าชัวปู่ย่าหลานพูดละวอตามีเฮ้ยคุณนานมากไม่ทันไม่ทันทันไหมลูกทันไหมไม่รู้ว่าทันไหมแต่เคยได้ยินชนะดองรู้จักไหมชนะดองไม่เคยน้องเกิดไม่ทันน้องเกิดไม่ทันทุกคนส่งมาบอกนะคะว่าเป็นแย่บอกว่าน้องยังไม่เกิดไม่เกิดเลยดาดาก็เพิ่งปีหนึ่งค่ะน้องก็ยังไม่เกิดเลยน้องก็ยังปีหนึ่งแล้วจะเต้นแล้วก็แบบว่าดาดาก็คือก็หมวยนิคาแล้วติดแต่น้องยังไม่เกิดค่ะน้องงงเลยอ่ะน้องงงเลยเพลงอะไรครับอะไรนะอ่ะวันนี้เราขายของกันมาสักพักแล้วใครที่ซื้อก็รีบไปกดซื้อกันแต่ว่าวันนี้ซีและนุ่นนิ่วมาจะต้องแบบมีเกมให้ได้เล่นกันพี่พยายามเลยนะหาเกมที่มันรู้สึกว่าแบบง่ายๆแล้วให้น้องสองคนเนี่ยคือทำยังไงก็ได้ให้แบบเล่นเกมนี้ให้ได้พี่ก็เลยเขียนจดหมายไปถึงองค์การอาซาเหมือนกันเอาอีกแล้วเกมนี้เป็นยังไงจดหมายเกมนี้ก็คือเป็นเอาเชือกมอมมัดทั้งสองคนมัดยังไงมัดเอาไว้ให้น้องสองคนเอามือควายหลายเดี๋ยวไล่พี่อะไรอย่างทำไมเธอเป็นพิธีกรไม่ได้เป็นมิจฉาชีพอ๋อหรอเธอจะป้อนน้องเองแล้วก็เอามือควายหลังแล้วก็ลูดซับน้องเลยบุเล่บุเล่เกมแรกของเราในวันนี้ที่เราจะมาร่วมสนุกกับซีและนุ่นนิวคือเชือกร้อยรักค่ะเราขอเคลียร์พื้นที่ตรงนี้จะได้มีงานน้อยค่ะจะให้ดิฉันยกเกมนี้นะคะระวังนะระวังนะยืนค่ะเดี๋ยวให้ซีและนุ่นนิวยืนเชือกร้อยรักกติกามีอยู่ว่าต่างคนรับเป็นคนละหนึ่งมาหนึ่งเส้นที่แขนของกันและกันอย่างเงี้ยค่ะต้องไขว้กันเอาไว้บุกโกตัวอย่างนะคะบุกโกมานี่มานี่มานี่มาค่ะเวลามัดนะคะก็จะมัดขอโทษแม่นะมาตั้งสั่งไม่ใช่ค่ะโอเคอย่างงี้ที่สมมติว่ามัดอย่างงี้ให้ดูนิ้วมัดมัดที่ข้อมือแล้วพี่ถึงข้างอย่างงี้เอาปลายเชือกนะแต่ต้องไขว้กันอย่างงี้นะไขว้กันอย่างงี้เดี๋ยวก่อนอย่างงี้แป๊บนึงแป๊บนึงทีละคนก่อนทีละคนเดี๋ยวงงอันนี้เกมเชือกร้อยรักนะคะพี่จะเริ่มงี้ก่อนพี่ผู้กดฝากมัดน้องสี่โอเคมัดไว้นะคะคนละด้านคนละด้านแบบนี้งงแล้วงงแต่ละคนอยากให้มาอยากให้มาแล้วอย่างนี้แล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยก็คือว่าสี่มัดนุ่นนี่อีกข้างหนึ่งให้สี่ไม่ได้อันนี้ก็คือหมายถึงว่าไม่ใช่ต้องให้แบบว่านี่อ่ะสี่อ๋อมัดอย่างนี้มัดยังไงก็ได้ใช่ไหมครับจะได้เลยมัดยังไงก็ได้มัดยังไงก็ได้เงื่อนพี่รอดก็ได้เคยเรียนลูกเสือใช่ไหมผมมันไม่เป็นเรื่องรอดแล้วเงื่อนพี่รอดจะอย่างนั้นบ้างไม่ต้องแน่นมากเสร็จแล้วได้ละโอเคทีนี้เราต้องข้ามหนีไปก่อนไหว้กันเอาไว้ให้นุ่นนิวมัดซีหน่อยนุ่นนิวมัดซีหน่อยเงินพี่รอดแล้วเงินพี่รอดรู้จักเอาเงินแต่นกพิราบรู้จักแต่นกพิราบเอาเงี้ยงามนี่ตอนนี้เขามัดชุดกันอยู่นะโอเคมัดเสร็จก่อนยังไงนี่ตอนนี้นะคะทุกคนแต่ละคนก็อย่างนี้แล้วใช่ป่ะกติกาของเรามีเวลา2นาทีให้แก้มัดเชือกนี้ออกโดยที่ห้ามแกะเชือกที่ข้อมือผมเคยเล่นเกมนี้นานมากแล้วแบบโอ้ยแล้วพอไหมพอพี่ทำไงไม่รู้เหมือนกัน2 นาทีเดี๋ยวพูดนะเริ่มนะเดี๋ยวนับนะเดี๋ยวพี่บอกเขาดาวก่อนเขาดาวนะ99ไม่รู้บุ๊คค่ะจะมีเวลา1ชั่วโมงโอเคแต่มันออกได้จริงใช่ไหมครับได้จริงพี่ลองแล้วถ้าไม่ได้เดี๋ยวเราจะเฉลยทำยังไงก็ได้แต่ห้ามแกะเชือกที่มือออกนะขอเสียงกองเชียร์หน่อยเดี๋ยวนะดูมันทำไงเออทำไงมูดเหรอน่ารักอ่ะน่ารักอ่ะไม่รู้ว่าทำไงแต่มูดไว้ก่อนได้ไหมไม่ได้ยังไม่ได้ค่ะจะไปเฮียกลับมาได้ไหมตอนนี้เกียร์ทีแล้วครับทำไงครับผ่านไปแล้ว30วินาทีจำไม่ได้มันออกไงจำไม่ได้อ่ะเรามั่วไปเลยพี่ก็ไม่ทราบค่ะผ่านได้ค่ะไม่น่าได้ไม่ผ่านได้ไหมหมุนผมหมุนเล่นเลยผ่านได้แล้วเกมเฉลยเลยนะคะเพราะตอนนี้ฉันก็เฉลยไม่เป็นค่ะนะคะเพราะที่ฉันก็เฉลยไม่เป็นค่ะไม่ได้เลยไม่ได้เลย
คะยาเหลือ30ยาค่ะยาแก้ได้ไหมค่อยๆค่อยๆได้ไหมได้ไหมไม่ได้ค่ะยังไม่ได้ค่ะรู้ยากกว่าเดิมว่าตอนนี้มันหมักโอ้ต้องทำไงผมหมุนเล่นแล้วเราแก้แล้วนะหรือว่าเราต้องเอามือสอดตรงนี้เออยังไงต่อยังไงเล่นแล้วได้ไหมคะได้เปล่าได้ไหมคะได้ค่ะคนไรดาวค่ะเราทำยังไงเฉลยให้ด้วยอยากรู้จริงๆผมยอมแพ้ตั้งแต่แรกแล้วขอดูเชือกหน่อยตอนนี้โอ้ขอโทษนะคะเราใช้คำว่าอียุงตุงนางได้เลยนะคะใช้คำว่าอียุงตุงนางอ่ะเอาเชือกสอดเข้ามาอ๋อเฮ้ยหมายถึงว่าเอาเชือกนี้ใส่อย่างนี้สอดของคนอื่นอ๋อมันแค่นี้เลยเหรอลองไหมอยากลองไหมลองไหมลองไหมอ่ะลองแต่มันต้องไม่พันอย่างเงี้ยเราต้องแก้แบบให้มันกลับไปเป็นเหมือนเดิมก่อนผมก็แก้ออกใหม่แล้วเดี๋ยวมันจะเป็นเกมไปพี่ถามได้เดี๋ยวเฉลยให้ดูอ่ะป้าเอาใหม่เอามัดใหม่ก่อนแล้วเอาแก้อีกรอบนึงเราต้องให้โอกาสน้องเข้าใจไหมคะเมื่อกี้ผมเล่นแล้วได้เดี๋ยวเฉลยให้ดูว่าทำยังไงผู้ปวดพูดตรงๆนะเกมนั้นผู้ปวดสองนะผู้ปวดก็ทำไม่ได้เหมือนกันนะผ่านรอบผมนี่แหละจะลุ้มตุ่มนานมากๆเลยแต่เราใช้โอกาสน้องซีกับน้องนุ๊กนิวอีกหนึ่งครั้งเข้ามาอันนี้ใช่ไหมอันนี้มาเดี๋ยวก็มาฝั่งนี้วิธีการนะคะถ้าเกิดว่าเราจะแก้ออกใช่ไหมเราจะทำอย่างนี้นี่อย่างนี้ใช่แล้วก็สอนตาแน่ใจนะแน่ใจแล้วก็ลงมาที่นี่อ่ะดึงเลยไม่ได้ไม่ยังพันอยู่ตอนนี้มันพันอยู่ไอ้ดีนะไอ้ดีให้เราไปนะไอ้ดีมาเฉลยที่มาเฉลยไปเร็ววันนี้ก่อนใครทำได้ไหมใครทำได้ในนี้ใครทำได้มันยังมันทัดยังมันยังพันอยู่อ๋อเอาใหม่ไม่ต้องมาแล้วมานี่มานี่มาใครทำได้ใครทำได้มาเลยใครทำได้ขอโทษนะคือตอนแรกอ่ะเขาว่ามัดถูกแล้วแต่เธอไปหน้าเธอไปทำผิดอ๋อจริงเหรอเอออ่ะมัดทำไงสมมุติอ่ะผูกกันมาสมมุติเป็นเกมที่เราก็หาคำตอบไม่ได้นะคะอ่ะผูกก่อนตอนนี้เขาสอบอ่ะเขาทำไม่ทำได้ตอนฉันสอบฉันทำได้เนาะแต่ตอนจริงเอาไม่ได้ไม่ได้ลองดูอ่ะลองทำไงปึ๊บอ่ะสมมติผมใช่ไหมเออแล้วก็สอบข้างล่างอย่างเดียวเนี่ยสอบไปอย่างเงี้ยเอออันนั้นแหละขนาดเลยไม่ต้องทำดูอย่างงี้เอาหลุดต้องอย่างงี้หลุดพี่ดาวไม่ดีนะไม่ใช่สอบเฉยๆเห็นไหมฉันพูดถูกแล้วหรอสอบไงอ่ะผูกอย่างงี้นะอ่ะผูกอย่างงี้อ่ะนู่นนี่เราสอบทำไปแค่นี้สิเอาสอบทำแค่นี้สิเออสอบไปอุ้ยต้องจับระวังอุ้ยจับมือกันด้วยจับมือกันด้วยแล้วนะคะของจับมือกันติดค่ะแล้วไม่ต่อแล้วไม่ต่อแล้วขึ้นมาเลยใช่ไหมลองดูสิว่ามันได้ไม่ใช่อ่ะไปกันใหญ่ละไปกันใหญ่ละฉันต้องไปกันใหญ่ละขอโทษนะคะทีมงานช่วยมาสอบด้วยค่ะไม่ใช่อย่างนี้ฉันรู้ละทำอย่างนี้เมื่อกี้ยังไงเอาไปอย่างนี้ก่อนรู้ละครับผมนี่นะคะขวัญเอ้ยขวัญมันผูกไม่ใช่ใบสีสุขขวัญค่ะแม่แล้วก็ได้ก็ทำไม่ถูกนี่ได้มาได้แล้วเออสิอ่าดึงดิลองดึงสิลองดึงสิเอางี้เกมแรกไม่สำเร็จแต่ว่าเดี๋ยวเราขออุบวิธีการลงโทษสี่ระดับไว้ก่อนยังไม่บอกว่าจะลงโทษยังไงเกมหน้าเห็นชะตากรรมแล้วคิดว่าน่าจะแพ้เหมือนเดิมซึ่งเกมแรกนะคะทั้งสองคนเล่นไม่ผ่านไม่ใช่แค่สองคนเล่นผ่านเราก็เล่นไม่ผ่านเราก็เล่นไม่ผ่านเหมือนกันซึ่งเกมที่สองพี่สัญญานูนิวกับซีว่ามาจากง่ายขึ้นถูกเอาเป็นว่าเกมที่2นะคะง่ายลงมานิดนึงนั่งได้เกมที่2ของเราก็คือชื่อเกมว่าถามปุ๊บตอบปั๊บง่ายมาล่ะถามปุ๊บตอบปั๊บง่ายไปเลยง่ายไปอย่างเช่นสมมุติพี่ถามว่ารถเก๋งกับมอเตอร์ไซค์แล้วเราต้องตอบพร้อมกันเลยตอบเลยสมมติรถเก๋งมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ถ้าเกิดว่าตอบเหมือนกันก็ข้อนั้นไม่เป็นไรใช่ใช่ก็คือสมมติรถเก๋งมอเตอร์ไซค์ถ้าแต่ละคนตอบไม่เหมือนกันข้อนั้นก็คือถือว่าผิดต้องให้ตอบตรงกันต้องกี่คะแนนครับพี่ดาด้าถึงจะผ่านกับเอากี่คะแนนไปทีมงานเจ็ดเนาะเจ็ดขึ้นไปผิดได้กี่ข้อก็นับได้ยินนะเอาอย่างนี้ก็คือต้องตอบให้ได้เยอะที่สุดเลย
20พออ่ะเราไม่เตรียมคำไม่เตรียมห้ามเตรียมนะห้ามเตรียมนะไม่เตรียมเตรียมต้องไปคิดหนึ่งเตรียมอะไรนะอะไรนะไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วเขาเตรียมกันแล้วเขาเตรียมกันแล้วอ่ะแต่ฉันไม่เห็นน้องเขาเตรียมได้เลยนะมี20ไม่เตรียมไม่เตรียมพี่ขอผ่าน10พอมี20ผ่าน10แต่อย่าลืมนะเกมที่แล้วต้องลงโทษอยู่ดีนะคุณเกมมีเจ้าผ่านแต่เกมที่แล้วต้องโดนลงโทษนะจ๊ะได้ครับโอเคแต่จริงเมื่อกี้ก็เหมือนโดนลงโทษอยู่นะครับกูเหยียบไปแล้วเมื่อกี้เนี้ยถ้าพร้อมแล้วพี่จะเริ่มนะข้อแรกบุกโกก่อนนะเอเชียยุโรปยุโรปไข่เค็มหรือทัพพีไข่เค็มไอ้เฮ้ยทำไมตรงอ่ะต่อไปทะเลทะเลภูเขาทะเลอะถูกหน้าต่างหรือประตูหน้าต่างอุ้ยขนมไอติมขนมผิดหนึ่งแล้วผิดหนึ่งผิดหนึ่งป๊อปหรือล็อกป๊อปอ๋อนี่มาเอาถือว่าข้อนี้ผิดนะคาเฟ่หรือแอเวนเจอร์แอเวนเจอร์ไอออนแมนหรือกัปตันอเมริกาไอออนแมนเอ้ยหวานหรือเผ็ดหวานห้องน้ำหรือโซฟาโซฟาไม่เอาห้องน้ำไปทำอะไรมีอันเดียวกันนี่มีอันเดียวกันนี่ไปทำอะไรอ่ะห้องน้ำหรือโซฟาไออันนึงเอาแล้วอะไรนะห้องนอนหรือระเบียงห้องนอนไปทำอะไรก็ไปนอนวิ่งหรือว่ายน้ำว่ายน้ำชาหรือกาแฟอะไรนะครับชาหรือกาแฟกาแฟไม่ตรงอ่ะต่อมาค่ะกอดจากด้านหน้าหรือกอดจากด้านหน้ากอดจากด้านหน้าหรือกอดจากหน้าด้านฮะกอดจากด้านหน้าหรือกอดจากหน้าหลังใช่ไหมก็ในนี้ไม่เกี่ยวว่ากอดจากหน้าด้านหรือกอดจากหน้าด้านกอดจากด้านหน้าหรือกอดจากหน้าด้านอันนี้ค่ะอันนี้พี่ว่าน้ำมันตอบง่ายอยู่แล้วแหละกอดจากด้านหน้าตอบเหมือนกอดจากด้านเอาไรเอาไรตอบค่ะตอบค่ะกอดจากด้านหน้าหรือกอดจากด้านด้านกอดจากด้านหน้าโอ้คุณตอบผิดเลยนะทิชชู่หรือสเปรย์สเปรย์ค่ะผิดหนึ่งโอเคก็ยอมขวัญหรือโรแมนติกโรแมนติกครับหอมแก้มหรือจุ๊บหน้าผากหอมแก้มเอ้ยอ้อนหรือโดนอ้อนโอ้ยโดนอ้อนเอ้ยเฮียหรือหนูเฮียซีโอ้ยทำไมครับซีหรือนูนิวซีซีซีหรือนูนิวนูนิวครับซีครับข้อนี้ยอมผิดเลยค่ะข้อนี้ยอมผิดเลยโอ้ยคิดอยู่แต่เมื่อกี้ที่พี่วัดนะมีเกิน10นะกันสี่ผิดกี่ข้อผิดกี่ข้อไม่เป็นพรีเซนเตอร์แน่นอนผิดทั้งหมด7ข้อค่ะได้13คะแนนได้ไป13คะแนนนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเมื่อจากนับคะแนนแล้วเราจะมีบทลงโทษให้ทั้งสี่และนูนิวโดยการทำอะไรดีบุ๊กโก้ให้2คนผัดกันหอมแก้มเงี้ยหรอเยอะไปเยอะไปจะเป็นหอมเยอะไปดีกว่าค่ะให้พี่ให้พี่หยิกเนื้อแต่นะให้หลุดให้ขาดไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อันจะได้คิดเลยบทลงโทษเอาอะไรดีให้ทำอะไรดีถามทำอะไรดีอ่ะเธอว่าบทลงโทษซีนุนิวให้ทำอะไรดีให้เลยนะเต้นสมสนน่ารักน่ารักเต้นสมสนเพราะเขาบอกว่าเออน้องสองคนเนี่ยชอบถ่ายติ๊กต็อกกันอยู่แล้วพี่เป็นสื่อมาเพราะฉะนั้นจะให้เต้นสนน่ารักน่ารักดีกว่าไม่อยากลงโทษนานไม่อยากลงโทษหนักขอให้แบบจอยโมเมนต์น่ารักซนๆเวอร์ชันแบบโอเวอร์แอคติ้งเหมือนกันเออได้อยากเห็นอยากเห็นยังไงยังไงเดี๋ยวๆโอเวอร์ชันธรรมดายังไงหนักยังไงเต้นซนๆเอางี้เอางี้นอกจากเต้นซนๆแล้วเราจะลงโทษด้วยการให้แต่ละคนเนี่ยทำหน้าให้ตรงกับอีโมจิดีกว่าดีมั้ยเออสมมุติพี่เอาอีโมจิรูปยิ้มเราก็ต้องทำรูปยิ้มไม่เหมือนกันทำหน้าเศร้าซอยก็ต้องเศร้าซอยเศร้าซอยทำหน้ารู้สึกแบบว่าดีใจมากๆก็ดีใจมากๆแต่ว่าเกมพวกนี้พี่ทำไม่ได้เลยนะเพราะว่าอะไรหน้าพี่ตึงโบท็อกมากพี่ก็เลยทำไม่ได้พี่ต้องแสดงอารมณ์เลยหน้าพี่ก็เลยแสดงอารมณ์แต่เราจะมีภาพขึ้นหน้าจอให้ป่ะโอเคภาพแรกเลยไปเลยค่ะ3 2 1ไปค่ะให้ตรงโนโนให้ทำหน้าให้ตรงเลยนะให้ตรงเลยเหมือนไหมเหมือนยังเหมือนไหมผ่านไหมผ่านไหมอย่างนี้ผ่านไหมผ่านไหมผ่านไหมได้ยกนิ้วเลยค่ะเดียวด้วยนะอีโมจิต่อไปค่ะอีโมจิต่อไปค่ะงอนเอ้ยน่ารักน่ารักอันนี้ผู้กกก็ให้ผ่านให้ผ่านฉันให้ผ่านขับก็ให้ผ่านให้ผ่านเลยจริงๆแล้วก็อีกนิ้วอันนี้คืออีโมจินิ้วเลยครับอีโมจิแบบอย่างเงี้ยหรอ
ำหรับปวดห้อยน่ารักอะไรอย่างนี้ค่ะอ่ะต่อไปแบร์และบลีดพิ้นตาแบร์แผลหันหน้าเข้าหากันเพื่ออ้าน่ารักและบลีดพิ้นตาใส่กันหลอกผีใส่กันอ่ะต่อมาค่ะจีเดียวจีเดียวจีเดียวนิดเดียวนิดเดียวจีเดียวเออน่ารักต่อมาค่ะเฮ้ยอุ้ยอันนี้ยากอันนี้ยากมากดีเนาะอันนี้คือทำเลือดอันนี้คือทำตาอะไรเงี้ยท่านไม่เหมือนเราจะให้ทำค้างไว้เลยนะไอ้เรื่องทำจริงเหรอต้องทำต้องทำแล้วได้ทำให้ดูหน่อยคะเดี๋ยวฉันลองนะฉันลองแป๊บนึงต้องถอดแมสไม่ได้นะฉันว่าฉันเหมือนคนพิการอันเนี้ยไม่เหมือนแต่เด็กๆทำน่ารักเชื่อไหมอ่ะเดี๋ยวเราซีนูนิวทำซิปากต้องเบี้ยวด้วยอ่ะปากเบี้ยวปากเบี้ยวแล้วตาเหลือกปากเบี้ยวตาเหลือกเฮ้ยน่ารักอ่ะทำไมนูนิวทำให้ดูน่ารักอ่ะไหนที่รับซีนูนิวซีเราไม่แน่ใจที่เราไม่แน่ใจกับซีนะแต่นูนิวทำมาน่ารักที่เราทำไปทีดูดิดูมันแบบงอนอ่ะบุโกะทดลองทำซิบุโกะทดลองทำเธอถอดแมสได้เธอถอดแมสฉันทำไม่ได้ตาขยับไม่ได้เลยอ่ะทำไมดีอ่ะเดี๋ยวเราไปทำไปนะเธอถอดแมสมึงทำไมอย่างนั้นทำไมหนูขยับไม่ได้อ่ะทำไมออกมันแน่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 นไม่ใช่แม่ทำไม่ได้เลยอ่ะเออต่อไปซื้อต่อมาโอ้ยนี่ง่ายไม่ยากง่ายตาเหล่ด้วยแหละแล้วตาต้องตาเหล่ด้วยตาเหล่แล้วก็แลบเสกการเออน่ารักอันนี้ผ่านได้ได้เออทำไมไม่ทำแต่ละอันทำไมน่ารักค่ะก็ใช่ไงดูสิเงี้ยดีแล้วเงี้ยมีนิ้วอย่างเงี้ยดีแล้วแหละแล้วไปไหนมาสอบจริงๆน่ารักค่ะอันนี้น่ารักคิดถึง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 แบ๊วแบ๊วกรุบกรุบเอออันนี้น่ารักทั้งคู่ค่ะอ่ะต่อไปอีกไหมหมดแล้วหมดแล้วนะยังมีหรอยังมีอันนี้โกรธอันนี้โกรธโกรธเฮ้ยอะโอ้ยเหมือนมากเลยอ่ะเหมือนมากพี่เออนูนิวพี่ก็ถามตรงเคยโกรธเฮียบ้างไหมเคยโกรธกันนะเคยโกรธกันบ้างไม่เคยครับแล้วเฮียเคยโกรธนูนิวบ้างไหมยังไม่เคยมีเรื่องโกรธงอนกันเลยฮะไม่เคยเลยหรอใช่แล้วจังหวะเคยจะมีบ้างไหมเคยจะมีวะเกือบแล้วจะงอนแล้วนะจะงอนแล้วนะไม่มีแต่อยากจะมีอยู่แต่ก็ไม่มีสักทีไม่มีเพราะว่าเราที่อยากรู้เวลาเรารู้สึกว่าต่างคนต่างงอนน่ะมีวิธีงอกันยังไงบ้างมันยังไม่มีไหมมันก็ไม่มีไม่เคยงอนกันแล้วเราเคยคิดวิธีไหมว่าถ้าเกิดสมมติเฮียงอนนุ่นนิ่วเคยโดนคำถามนี้เหมือนกันก็น่าจะแบบถามตรงๆว่าเป็นอะไรโกรธคุยตรงๆแล้วนุ่นนิ่วเวลากินขนมหวานเฮียโกรธถ้าเฮียจะงอนสมมติว่าเฮียจะงอนเรามีวิธียังไงทำให้เฮียมาหายงอนเราเข้าไปอ้อนเลยแล้ววิธีการไหนอ้อนหน่อยอ้อนอ้อนหน่อยอ้อนหน่อยเป็นยังไงสมมติว่าเขางอนเฮียยังงอนเฮียยังงอนเขาจะไม่กล้าโกรธอย่างเงี้ยเนาะเออน่ารักจังเลยใช่มีอีกไหมมีอีกปะมีต่อไปค่ะรักนะคะรักนะคะทำซีทำซีแต่เขาดูแบบว่าจูบป้าจูบป้าแล้วทำหน้าแบบด้วยใช่แล้วก็ทำหน้า I love you จูบป้าเออน่ารักน่ารักคู่นี้อะไรก็น่ารักไปหมดเลยจริงทำอะไรก็น่ารักอ่ะต่อมาสุดยอดสุดยอดทำซีสุดยอดเออฉันพยายามดูนะสุดยอดน่ารักสุดยอดอีกสัมภาษณ์สุดท้ายอันนี้สุดท้ายแล้วเฮ้ยสิเฮ้ยเหนื่อยให้ทำอะไรตั้งเยอะเดี๋ยวทำให้เหนื่อยไม่ได้ได้สิเฮ้ยเดี๋ยวทำอะไรตั้งเยอะไหนทำได้เนี่ยลองเสกฟิลลิ่งว่าเหนื่อยไม่ได้จริงที่คุณทำอะไรตั้งหลายอย่างลองโกติกันตบมือหน่อยย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เนี่ยตลอดไลฟ์นี้นะคะทุกคนที่ดูไลฟ์อยู่สามารถยังซื้อครีลี่ได้นะคะสำหรับเซต B นะ 1,999 บาทนะคะจะได้ทิชชู่เปียกข้างหน้าเลยนะคะ12ห่อนะคะสเปรย์แอลกอฮอล์50 ml ฝากถือสเปรย์แอลกอฮอล์ฉันหน่อยดีขนาด50 ml อีก15ขวดนะคะแล้วก็30 ml อีก6ขวดไหนฉีดโชว์เลยฉีดโชว์หน่อยฉีดโชว์หน่อยแล้วเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวก่อนฉีดสเปรย์ฉีดสเปรย์โชว์แล้วก็เช็ดโชว์ได้เลยแบบนี้แล้วบอกคุณผู้ชมค่ะแล้วสำหรับเซต B นะคะทุกๆการสั่งซื้อนอกจากได้ของไม่ว่าจะเป็นที่ชุบเปียก12ห่อสเปรย์แอลกอฮอล์50 ml 15ขวดนะคะแบบ30 ml 6ขวดยังได้หมอนรองคอนะคะสำหรับทุกๆออเดอร์ด้วยแต่พิเศษกว่านั้นสำหรับเซต B ทุกๆคนมีสิทธิ์ลุ้นลัคกี้ดอนนะคะในการได้รับ
นะฮะรูปนาพอลอยพร้อมลายเซ็นจากน้องซีและน้องนุนิวไปเลยนะคะใช่แล้วค่ะแบบนี้นะคะนี่เราจะใส่เป็นกรอบแบบนี้ให้เลยนะคะน่ารักมากๆฝากซีนุนิวถือหน่อยนี่ค่ะนี่เป็นสติ๊กเกอร์และตรงนี้เดี๋ยวเราจะเซ็นกันสดๆเลยได้แบบนี้เลยขอกลับบ้านได้ไหมได้เลยกลับบ้านเลยเอาไปที่นี่กระติกน้ำเอาติกน้ำน่ารักน่ารักเนี่ยค่ะทุกการสั่งซื้อ 1,999 บาทยังมีอยู่นะคะแอดไลน์ไปที่ Creely มีแอดข้างหน้านะ Creely Thailand หรือว่ากดสั่งซื้อใน LINE My Shop ได้เลยใช่วันนี้ต้องบอกว่าแฟนๆนะดูไลฟ์สดนะเยอะมากพี่ดาใช่แฟนๆนี่มาทั่วโลกเลยต้องขอบคุณทุกๆคนจริงๆที่ซัพพอร์ต Creely แล้วก็น้องซีแล้วก็น้องนูนิวรวมถึงทุกๆท่านที่อยู่ในสตูฮอลแห่งนี้ด้วยใช่แล้วค่ะยิ่งใหญ่อลังการจริงๆจะบอกว่าในคอมเมนต์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบแฟนคลับชาวจีนเนาะที่ดูไลฟ์อยู่ตอนนี้ให้อ่านเลยเพราะว่าพวกพี่อ่านไม่ได้ไงเผื่อแบบว่านุนิวอ่านแล้วก็ทักทายชาวจีนที่เขาดูไลฟ์อยู่กันหน่อยมีโซนๆด้วยอิตาลีใช่ไหมนี่เห็นจีนใช่ตอนนี้นะคะเราจะให้ทางทีมแฟนคลับช่วยแปลให้เราได้เลยนะคะว่าเขาส่งมาว่าอย่างไรบ้างนะฮะเขาส่งมาว่าไงบ้างคะคุณทักทายทักทายซีกับนุนิวดูน่ารักมากมากค่ะใช่แบบนี้พี่ซีหล่อมากหนูนิวน่ารักจังเลยแฟนคลับเหรอฉันชมเองจ้ะแฟนฉันชมเองจ้านี่ไงแต่ละคนแบบทักทายกันมาเช่นใจซื้อเชียนหูไปกวนข้านซีซีนี่มันหลายข้านของมันจะจีบปัวนะครับน่ารักเก่งจังเลยอ่ะนะว่าอะไรไม่รู้อ่ะบอกว่าอะไรบอกว่าอะไรมีคนชม 4,500 คนก็บอกว่าขอบคุณที่มาดูไลฟ์ในวันนี้นี่คนดูเยอะมากคนดูเยอะมากคนดูเยอะมาก 4,500 คนนะพี่ดาใช่แล้วจริงในไลฟ์วันนี้เนี่ยค่ะก็เป็นพรีเซนเตอร์แล้วก็เป็นพรีเซนเตอร์แล้วก็เป็นพรีเซนเตอร์แล้วแล้วในฉากอะนะเป็นเลยเป็นเลยแล้วในโฆษณานะต้องมีแบบพิธีกรคนดูเขาถามคุณยังไงบ้างคะดีดีเชิญมาด้วยเชิญมาด้วยจะได้เป็นเจ้าของงานไปไม่ต้องจ้าจ้าฉันไม่ต้องไปลงเองเป็นผู้บริหารแล้วจะมีโฆษณาได้ยังไงถ้างั้นให้ซีนูนิวเนี่ยบอกคุณผู้ชมสักนิดนึงละกันที่ดูไลฟ์อยู่ตอนนี้เพื่อนๆที่ดูอยู่นะคะสำหรับคลีลี่ช่วยสื่อเพราะว่าตอนนี้นะมีเซต B เนี่ยที่ยังมีจำหน่ายอยู่แล้วจะได้ของอะไรบ้างเชิญเลยใช่ครับก็ตอนนี้เซต A หมดไปแล้วนะคะตอนนี้ก็เหลือเซต B ราคา 1,999 บาทนะครับก็จะได้ทิชชู่เปียก12ห่ออันนี้ครับแล้วก็สเปรย์แอลกอฮอล์ขนาด50มิลลิลิตร15ขวดแล้วก็ขวดเล็กอยู่นี่นี่คนเล็ก30 ml ครับจำนวน6ขวดครับแล้วก็นอกจากนี้จะได้รับหมอนอันนี้ด้วยหมอนนี้น่ารักมากครับแบบเป็นหมอนรองคอเป็นหมอนโซนๆครับมีหมามีแมวด้วยแล้วมีผมกันเฮียอยู่บนนี้น่ารักรวมถึงนะคะ10ผู้โชคดีนะคะที่ซื้อเซต B นะคะมีโอกาสได้ลุ้นรับนะคะภาพโพลารอยด์พร้อมลายเซ็นจากน้องซีแล้วก็น้องนูนิวด้วยเดี๋ยวเซ็นสดๆแบบนี้เลยต้องบอกว่าภาพนี้เพิ่งถ่ายกันเมื่อกี้เลยนะก่อนทุกคนจะขึ้นมาเขาแอบถ่ายกันน่ารักมากเลยน่ารักน่ารักใช่ใช่เอาอย่างนี้เพื่อให้เห็นว่าเราเซ็นสดๆเดี๋ยวเราจะให้เซ็นสดๆในไลฟ์นี้เลยนะจะได้โชว์กันไปเลยนะคะ10ใบเนาะที่วันนี้เราจะแบบว่าลัคกี้ดรอกันนะคะฝากให้ซีและนุนิวนะคะเซ็นกันสดๆตอนนี้เลยน่ารักจังเลยคือคุณผู้ชมต้องบอกก่อนว่าตอนนี้อย่างที่บอกว่าซีรีส์เนี่ยเดินทางมาถึง EP 10แล้วคืนนี้คืนนี้เลยเดี๋ยวเราเสร็จจากไลฟ์ปุ๊บแล้วก็ไปรอดูน้องซีกับน้องนิวแล้วก็คนอื่นอีก2คู่ด้วยพี่ขอหมอนใบนี้กลับบ้านเลยไปด้วยครับพี่จะถ่ายหมอนใบนี้เอาไว้แล้วพี่จะเอาไปลอยแล้วก็แบบประมูลไม่ได้ประมูลประมูลแฟนคลับบอกว่าขอประมูลได้ไหมคะเพราะว่าผ่านคอซีและนุนิวมาแล้วค่ะน่ารักนี่ใส่กันสดๆเลยน่ารักจริงๆคือเดี๋ยววันนี้เดินทางมาถึงที่ EP ที่10แล้วมีทั้งหมด12 EP ใช่ตอนนี้ก็แรงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็คือติดเทรนด์ Twitter ตลอดวันนี้อย่างที่บอกว่าแฟนๆมาซัพพอร์ตเราถึงแบบในสตูแบบนี้อย่างที่บอกว่าถ้าเกิดเราเป็นซีกับดูนี่เราต้องแบบคุ้มสิบมากๆเลยมีอะไรอยากจะบอกแฟนคลับหน่อยไหมอยากบอกอะไรที่ดูไลฟ์อยู่ตอนนี้เพราะว่ามีคนบอกว่าเนี่ยรักซีนูนิวมากๆเลย I am very happy I can first time live to see นูนิวบอกเพิ่งเคยดูครั้งแรกอยากบอกอะไรกับทุกๆคนวันนี้เชิญเลยค่ะก็อยากบอกว่ารักใช่เราก็รักของเรารู้สึกว่าคุณคือแบบคุณทุกคนคือแบบแพชชั่นในการทำงานแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจแล้วก็เป็นกำลังใจในการแบบเดินหน้าต่อในการทำงานในอาชีพนี้มากๆครับใช่ค่ะนูนิวล่ะครับ
ครับก็อยากขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนเรามาตลอดเลยครับคอยเล่นเทรนให้ตลอดเลยแล้วก็สำหรับคนที่เพิ่งมารู้จักพวกเราก็อยู่กับพวกเราไปเรื่อยๆเลยนะครับจะไม่ทิ้งเราไปไหนนะไม่ทิ้งหรอกใครจะทิ้งหรอกใครจะทิ้งหรอกเนี่ยนั่งอยู่ตรงนี้คือน้ำตาจะไหลอยู่แล้วแต่ละคนเนี่ยไอ้ใต้แม่ที่กูกัดปากออกมาดีใจอะไรนะอะไรนะเอาพี่ช่วยเปรียบสัมภาษณ์เหรอน้ำตาเลยเห็นไหมแล้วก็คือแฟนคลับเขานอกจากจะซัพพอร์ตศิลปินดารานะแล้วยังตามซัพพอร์ตผลิตภัณฑ์มิลลี่ด้วยใช่แล้วน่ารักจริงๆพี่ดาดาค่ะถูกต้องแล้วยังไงฝากด้วยค่ะสำหรับกระดาษทิชชู่เปียกแล้วก็แอลกอฮอล์ของคลีนลี่นะคะอย่างกระดาษทิชชู่เปียกเนี่ยนะคะก็จะมีแอลกอฮอล์ที่เป็นฟู้ดเกรดนะคะแล้วก็ย่อยสลายง่ายภายใน2เดือนแล้วก็คือใช้แล้วไม่มือแห้งแล้วก็บำรุงผิวไปในตัวด้วยเพราะว่าในทิชชู่เปียกเนี่ยมีวิตามินอีช่วยบำรุงรวมถึงสเปรย์แอลกอฮอล์ด้วยนะคะแล้วก็กลิ่นหอมสดชื่นกลิ่นแบบไม่รำคาญจมูกแน่นอนใช่ใช่พกติดตัวไปง่ายเลยนี่ไงเปิดใช้เลยเปิดใช้เลยนี่นี่ไงเต็มมากเลยกลิ่นหอมสดชื่นเช็ดแล้วคือมือสะอาดแน่แล้วก็มือนุ่มชุ่มชื้นด้วยแบบนี้เรื่องราวอย่างนี้ที่เกิดขึ้นพี่เราดีใจนะแล้วก็ขอบคุณมากเลยทั้งน้องซีแล้วก็น้องนุ๊ดนิวเดี๋ยวให้ฝากถึงซีรีส์วันนี้เพราะว่าตอนที่10แล้วบอกกับแฟนๆเลยค่ะครับก็คืนนี้4 ทุ่มครึ่งเรามีนัดกันนะครับก็นี่เฮีย EP 10แล้วแต่ว่าก่อน4 ทุ่มครึ่งมีทีป๊อปสเตจด้วยครับของเพลงคนเดียวแล้วก็เพลงของติวเตอร์ด้วยครับ2 เพลงอยากให้ทุกคนรอฟังด้วยนะครับใช่ก็ฝากสนับสนุนทุกคนเลยครับทุกคู่เลยนะครับผมแล้วก็ทุกคนในดูมันดีด้วยเลยนะครับผมก็อยากให้ทุกคนแบบซีรีส์จบไปแล้วเงี้ยเรารู้สึกแบบใจหายเหมือนกันนะที่แบบเฮ้ยสามอีกไม่กี่วีก็จบแล้วอะเรารู้สึกแบบอยากให้ทุกคนแบบอยู่ด้วยกันซัพพอร์ตกันไปนานๆนะครับผมแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันเป็นอย่างนี้นานๆหนูด้วยด้วยเลยใช่สายตาเขาแบบว่าอบอุ่นกันมากเลยแล้วก็ฝากพี่ด้วยครับน่ารักแบบนี้แบบนี้จริงๆแล้วก็เราเชื่อว่าทั้งแฟนคลับที่อยู่ในสตูนะรวมถึงที่ดูไลฟ์อยู่เนี่ยก็ต้องมีความสุขแล้วก็เอนจอยโมเมนต์นะฮะกับน้องซีแล้วก็น้องนุ๊ดนิวแบบนี้แน่ๆเลยถูกต้องแล้วค่ะวันนี้นะคะต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะทั้งซีและนุ๊ดนิวนะขอบคุณนะคะน้องแล้วก็วันนี้ขอบคุณด้วยสำหรับท็อปสเปนเดอร์ของเราที่เข้ามาในสตูนะคะขอบคุณมากเลยขอบคุณตัวเองหน่อยเราจะติดท้ายเมื่อกี้มีคนรีเควสต์มาใช่ไหมซีและนุ๊ดดิวเต้นสนๆให้ดูหน่อยได้ไหมเรามีเพลงป่ะมีเพลงไหมเรามีเพลงไหมเปิดได้ป่ะถ้าไม่ได้เดี๋ยวพี่จะร้องเองพี่ด้าร้องพี่ด้าเชื่อว่าพี่ด้าร้องอะไรนะพี่ด้าร้องเลยให้น้องร้องก็บอกให้น้องร้องแล้วเราจะช่วยปรบมือได้ป่ะแล้วเต้นสนๆกันปิดท้ายไลฟ์โอเคฮะหาพี่ด้าร้องเพลงนี้ได้ไหมเพลงนี้ได้ไหมเขามีเพลงร้องมาเชิญเลยนะมันร้องว่าสน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 สหนึ่งสองสักสอน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 ได้ได้เดี๋ยวพี่นับนะนับ48โอเคพอไหมพอไหมโอเค3 2 1ไปค่ะสอน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 เนี่ยน้องก็ทำน่ารักแต่พอเราทำแหละสอน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 นะคะอันนี้น่ารักค่ะอันนี้น่ารักอันนี้น่ารักค่ะเออวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านมากๆนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะซีรานุ่มนะคะยังไงที่ดูไลฟ์อยู่ฝากคลีนลี่ด้วยละกันตอนนี้ยังสั่งซื้อกันได้นะคะแอดไลน์แอดคลีนลี่ไทยแลนด์ได้เลยนะคะและติดตามกิจกรรมครั้งหน้าค่ะจะมาคลีนลี่เอ็กซ์กับใครอีกบ้างติดตามกันได้เลยนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วอะไรนะทำได้ก็บอกขอเป็นซีรานุ่มได้เจอกันใหม่ครั้งหน้าอีกเราจะจัดทุกวันเลยจัดทุกสัปดาห์เลยซีรานุ่มทุกสัปดาห์เลยทุกวันเลยอ่ะวันนี้เวลาหมดจริงๆแล้วนะคะครั้งหน้าจะเป็นใครต้องรอติดตามวันนี้เราทั้ง10 คนลาไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายSon, son, 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 son